อ้าวเช้านี้ที่หน้าบ้านลุงที่บ้านกกอกนะครับของวันที่14 เมษายน 2564ผมตื่นเช้ามาตอน3:30นะครับแล้วก็มาไลฟ์สดตอนประมาณ5:20กว่าๆลงมาก็เห็นปู่ปาริจิตอยู่ตรงนี้แล้วก็เห็นมีภูหลวงอยู่ตรงหน้าตรงปลายหางของปู่ปาริจิตนะครับผมเห็นมีหมอกคลุมอยู่ข้างล่างอยู่นิดนึงครับผมซึ่งตอนนั้นประมาณ5:30นี่แหละแต่ตอนนี้ครับผมอ้าวภูหลวงหายไปใส่แล้วโอ้มาหาไปได้ยังไงนะครับผมเฝ้ากันอยู่ดีๆก็ได้หมอกลงหนาจัดนะครับผมปรากฏการณ์แถวบริเวณห้วยบุ่งกับหลังแม่โสรพีหลังท้าวมหาพรหมแล้วก็พระพุทธชินราชเรานะครับผมภูหลวงยังไม่กลับมาฮะหรือจะรอให้จนกว่าภูหลวงจะคืนมาบ่คล้ายๆกับเป็นมายากลมีฉากหลังปิดนะครับผมแต่นั่นคือหมอกฮะแต่ผมมานะก็ตอนเช้าก็ยังหมอกไม่มีนะฮะอันนี้เวลาเท่าไหร่เนี่ย6:13ผู้หลวงยังไม่คืนมานะครับผมก็จะเฝ้ากันอยู่ตรงนี้บอกเอ้าเฝ้าก็เฝ้าว่าผู้หลวงจะกลับมาไหมแล้วพระอาจารย์สมบัติจะมาบิณฑบาตได้ไหมเนี่ยเพราะว่าผู้หลวงหายไปแล้ว โอ้ผู้หลวงหายไปต่อหน้าต่อตาแล้วครับผมก็เหมือนเล่นมายากลเนาะธรรมชาติปั้นแต่งถ้าแดดออกก็คงจะโผล่มาให้เห็นเลยครับภูหลวงหายคลิปนี้สั้นเดี๋ยวจะกลับมาถ่ายตอนภูหลวงจะมาอีกครั้งนะครับเห็นตรงนี่ไหมครับผมเนี่ยภูหลวงจะกลับคืนมาแล้วฮะส่วนย่อย ช่วงนั้นหมอกลงหนาระยะไม่ถึง5 นาทีก็คลายออกมาแล้วครับผมหมอกลงจัดทำให้ภูหลวงหายไปจากบริเวณหน้าปู่ปาริจิตนะครับมองไม่เห็นทั้งลูกเลยมันมี2 ลูกนะครับผมลูกถัดไปลูกเล็กนะมองเห็นเป็นลางๆขึ้นมาแล้วลูกที่2ลูกโตที่ใกล้เข้ามานี้จะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผมนั้นเห็นเงาภูหลวงขึ้นมาแล้วเนาะได้ดูปรากฏการธรรมชาติที่มันแปลกๆแล้วก็น่าพิศวงตอนเช้าเดินมาถ่ายคลิปอยู่ดีๆยังเห็นภูหลวงอยู่ชัดเลยก็บอกว่าเอ๊ะวันนี้หมอกไม่ค่อยมีเนาะแต่พอจะสายมานิดนึงอ้าวครับผมภูหลวงโผล่แล้วครับผมก่อนหน้านี้หมอกลงจัดตอนนี้ภูหลวงกลับมาเห็นหน่อยๆแล้วครับผมตรงหางปู่ปาริจิตนะครับแล้วก็เห็นเงาลางๆอีกลูกหนึ่งลูกเล็กก็เห็นเป็นรูปสีสันขึ้นแล้วหลังจากหายไปประมาณสัก20 นาทีนะครับผมหมอกกลืนแล้วครับผมหมอกกลืนภูหลวง อยู่ตรงด้านหน้าของปู่ปาริจิตตอนผมไลฟ์สดลงแรกก็ยังเห็นชัดดูนะครับผมสงสัยจะหมอกขึ้นสูงหรือไงหมอกตีขึ้นนะครับผมก็เห็นภูหลวงโผล่มานิดๆแล้วเมื่อคู่หายกลืนไปหมดเลยนะครับให้ดูคลิปสั้นๆกับธรรมชาติเปลี่ยนแปลงแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้